เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่ทำให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ตกอกตกใจแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาทั้งที่ตอนนี้ยังไม่ถึงวันลอยกระทงลอยกระทงปีที่แปลกนะคะคุณสุวิทย์15ขึ้น15ค่ำเดือน12ตรงกับวันที่31ตุลาคมปกติแล้วมันจะเป็นพฤศจิกายนใช่ไหมฮะแต่ปีนี้เป็น31ตุลาคมนะคะแล้วก็ประเพณีสำคัญของพี่น้องชาวเหนือก็คือประเพณีโคมลอยนะคะยี่เป่งค่ะก็ปรากฏว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะมีการแชร์กันในโลกออนไลน์ว่าน้องนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่อยู่สถาบันชื่อดังของมหาวิทยาลัยชื่อดังของเชียงใหม่เนี่ยเขาสามารถถ่ายวัตถุลึกลับบนท้องฟ้าได้แล้วก็มีการพูดกันไปในทำนองที่ว่าเป็น UFO หรือยานอวกาศจานผีค่ะปรากฏว่าวันนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสดร.ได้เปิดเผยทาง Facebook ออกมาแล้วนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงวัตถุปริศนาลอยอยู่บนฟ้าเมืองเชียงใหม่เมื่อช่วงบ่ายของวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานั้นขอให้ท่านสังเกตให้ดีๆนะคะบอกว่าวัตถุนี้ไม่ได้ถูกเมฆบังถ้าอาจไม่ถูกเมฆบังเนี่ยยังสีดำสนิทเลยซึ่งไม่ได้มีสีออกไปตามสีของท้องฟ้าคือสีฟ้าซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นสีตามท้องฟ้าเนี่ยก็เท่ากับว่าวัตถุนั้นเนี่ยจะลอยอยู่ไกลมากเลยทีเดียวซึ่งมันเป็นปกติของจานผีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเขาลอยเขาคงไม่ลอยมาต่ำๆใกล้ๆโลกเนี่ยแน่นอนเลยค่ะเขาต้องลอยอยู่ไกลๆแล้วมันน่าจะสีกลืนไปกับท้องฟ้าค่ะแต่นี่เป็นสีดำนั่นแสดงว่าวัตถุนี้ลอยอยู่ต่ำเหนือจากพื้นดินไม่มากนักเป็นการบ่งชี้ว่าวัตถุนี้เคลื่อนตัวช้าด้วยเพราะฉะนั้นทั้งในส่วนของการความสูงที่ไม่สูงจากพื้นดินมากนักแล้วก็อัตราการเคลื่อนที่ที่ช้าๆแบบนี้เขาวันฟันธงเลยค่ะว่าโคมลอยเป็นโคมลอยที่มีการปล่อยกันตามประเพณีเท่านั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดใหม่ในปัจจุบันนี้เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญคุณดูสิฮะมันเหมือนจานผีไหมมันกลมๆด้วยใช่ไหมฮะก็เลยมีคนคิดว่าเป็นจานผีมันอาจจะเป็นมุมมองของผู้ถ่ายก็ได้นะคะที่มันคล้ายคลึงความลึกลับดังกล่าวนี้นะคะก็เลยทำให้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะคะครับข่าวโคมลอยแบบเดียวกันครับโคมลอยก็คือว่าไม่มีความเป็นจริงนี่นะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง